สวัสดีครับPHP 55กลับมาอีกแล้วนะครับก็เห็นน้องๆหรืออะไรสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ PHP ทำเป็น Webboard นะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีสร้าง Webboard นะครับผมก็เอาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยนะครับมาลงๆก็ลงโปรแกรมอะไรบ้างก็คงไม่ต้องบอกมั้งครับก็จะมี php-myAdmin นะครับที่เราสำหรับสร้าง Database แล้วก็มีพวกโปรแกรมที่จะมาเขียนโค้ดของผมก็ใช้อะไรล่ะ Dreamweaver นะครับแล้วก็เป็น AppServ Apache นะครับเป็นยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปสร้าง Database กันเลยนะครับก่อนอื่นก็เข้าไปที่ localhost หรือ 127.0.0.1 นะครับก็เป็น localhost เหมือนกันนะครับหรือจะพิมพ์ calhost localhost ก็จะมาอันเดียวกันนี้นะครับของผมเป็นเวอร์ชันอะไรอาจจะเก่าหน่อยนะครับ php-myAdmin เวอร์ชัน 2.10 แล้วก็อะไรเนี่ย database 5.0นะครับก็ Apache เวอร์ชัน 2ผมขอเป็นภาษาไทยนะครับคนไทยรักเมืองไทยครับรักภาษาไทยครับอ่านภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องนะครับหลังจากเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าแรกก็จะเป็นเนี่ยครับสร้างฐานข้อมูลใหม่นะครับก็ของเราเป็นโปรเจกต์อะไรล่ะ Webboard นะครับก็เว็บบอร์ดก็ตั้งชื่อไปเลยนะครับเว็บบอร์ดนะครับไม่รู้ว่ามันจะไปซ้ำกับตารางผมอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนยังไม่มีนะครับตารางชื่อ Database เว็บบอร์ดก็ใส่ไปเลยนะครับเว็บบอร์ดแล้วกันนะครับนี่มันไม่หานะครับ55ดีกว่าโอเคนะครับเว็บบอร์ด55เอาอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับเว็บบอร์ด board พิมพ์ถูกพิมพ์ผิด board นะครับเว็บบอร์ดก็สร้างเลยนะครับจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตรงนี้ทีนี้เราได้ฐานข้อมูลมาแล้วเราก็มาสร้างตารางหรือ table นั่นเองเว็บบอร์ดก็จะยังไม่เอาแบบยากนะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับก็จะมี3ตารางนะครับตาราง user ตารางที่เขาตั้งกระทู้ครับตารางบอร์ดแล้วก็มีตารางที่เขาตอบกระทู้3ตารางนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อเป็นตาราง user นะครับจำนวน field number of field ก็เอาไปเท่าไหร่ล่ะก็จะมี id เอา username user password วันที่ลงวันที่สมัครอย่างเงี้ยนะครับจะเอาประเภทด้วยไหมประเภท admin กับ user เอาประเภทด้วยนะครับก็จะมี1 2 3 4 5ฟิลนะครับแล้วก็ใส่ไป5ฟิลนะครับโอเคก็มาตั้งชื่อฟิลกันนะครับตาราง user ผมจะให้นำหน้าด้วยตัว u นะครับ uid นะครับ user id แล้วก็ username นะครับusername user password field ord แล้วก็ user date แล้วกันนะครับก็คือวันที่ลงสมัครเข้าใช้งานแกม user type ก็คือประเภทผู้ใช้ก็จะมี admin แล้วก็ user ธรรมดานะครับ id ก็ user ก็เอาแบบauto increment ไปเลยนะครับเอาสัก5ก็พอนะครับ ถ้าจะเลือกเป็นออโต้เราก็ต้องเลือกเป็นอินต์นะครับแล้วก็มาใส่ตรงออโต้อินครีเมนต์นะครับเป็นเลขอัตโนมัตินะครับระบบสร้างให้ username ก็เอาไว้ที่20แล้วกันนะครับเป็นวาชานี่แหละครับ password ก็20 date นี่เอาเป็น date เอาเป็นวันที่เฉยๆแล้วกันนะครับถ้าจะเอาเวลาด้วยก็ไม่น่าจะจำเป็นว่าสมัครเวลาเท่าไหร่ส่วนท้ายก็เป็นวาชานะครับก็จะเป็นประเภทว่าแอดมินหรือ user อะไรเงี้ยนะครับผมใส่เป็น20โอเคนะครับตาราง user เราก็จะมี5ฟิลด์นะครับ id name password page ก็โอเคนะครับเรียบร้อยบันทึกเราก็จะได้ตาราง user ขึ้นมานะครับก็คลิกไปที่ตรงชื่อฐานข้อมูลแล้วก็ใส่อีกชื่อตารางใหม่นะครับเราจะเพิ่มเป็นWebboard แล้วก็เอาเป็นบอร์ดตั้งชื่อนะครับ Board Main แล้วกันนะครับถ้าจะเอาเมนบอร์ดมันแปลกๆนะครับ ก็จะมีอะไรบ้างล่ะก็จะเก็บ1 ID 2ก็คือใครเป็นคนตั้งกระทู้นี้แล้วก็จะมีชื่อกระทู้รายละเอียดกระทู้แล้วก็วันที่ตั้งนะครับก็จะเป็น5ฟิลด์อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ใส่เลข5ไปเข้าตั้งนะครับในส่วนของตารางบอร์ดเมนผมก็จะเอาชื่อย่อว่า BM แล้วกันนะครับดูหรูหรา BM อันนี้ก็เป็นใครเป็นผู้ตั้งก็ UID นะครับจากตารางโน้นนะครับแล้วก็ไตเติลนะครับ BM ไตเติลBM แล้วก็ให้มัน BM หมดเลยแล้วกันนะครับจะได้ไปในแถวทางเดียวกันดีเทลรายละเอียดของกระทู้นี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็วันที่ BM date อันนี้อาจจะเก็บเป็น date time นะครับก็มาใส่อันนี้ก็ID ที่จริงมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายนะครับเราก็เอาเป็น Auto Increment ไปเลยนะครับ5หลักก็พอมั้งครับตัวเลขนะครับหรือถ้าจะใส่เป็น10หรือถ้าไม่ใส่ก็ได้นะครับมันก็จะอัตโนมัติให้ผมมาเลือกเป็นอัตโนมัตินะครับuser ID ก็มาวาชาก็ได้นะครับ user ID จากตาราง user นะครับตาราง user มันก็จะเก็บเป็นตัวเลขนั่นแหละแต่เรามาเก็บตรงนี้เป็นตัวอักษรก็ไม่มีปัญหานะครับก็มั่วๆไปนะครับวาชาก็เอาสักเผื่อๆนะครับ200แล้วกันครับไตเติลนะครับไตเติลบอร์ดส่วนดีเทลนี้เราก็จะเป็นแบบเทคนะครับก็คือใส่ข้อความได้แบบเยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นเดทไทม์เลยนะครับเดทไทม์สำหรับไอวันที่แล้วก็เวลาตั้งกระทู้นะครับก็จะได้มาเรียบร้อยนะครับก็บันทึกนะครับตารางบอร์ดเมนเราโอเคได้มา2ตารางแล้วก็เพิ่มอีกตารางสุดท้ายนะครับเป็นตารางที่เอาไว้สำหรับเก็บรายการที่มีคนมาตอบกระทู้ครับผมขอตั้งชื่อว่าบอร์ด BOARD บอร์ดซับแล้วกันนะครับเป็นบอร์ดย่อย นั่นแหละครับแล้วแต่ความเข้าใจนะครับก็จะมีอะไรบ้างตารางนี้ก็จะมี ID มันนะครับแล้วก็จะมีรหัสของบอร์ดหลักรหัสของบอร์ดเมนนะครับแล้วก็จะมีเก็บว่าใครเป็นคนตอบกระทู้ก็จะเป็น UID นะครับ User ID ใครเป็นคนตอบกระทู้แล้วก็ตอบว่ายังไงก็ดีเทลนะครับแล้วก็จะมีวันที่ก็เป็น5ฟิลด์เหมือนเดิมนะครับก็ใส่เข้าไปสำหรับตารางบอร์ดซับก็เอาเป็น BS นะครับ BS ID ไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดอะไรก็ BM ID นะครับก็คือจะได้รู้ว่าตอบหัวข้อไหนนะครับใครเป็นคนตอบก็ UID นะครับตอบว่ายังไงก็ BS detail BSDETAL ถูกนะครับแล้วก็ BS date วันที่และเวลาที่ตอบกระทู้นะครับอันนี้ก็ผมก็เก็บเป็นออโต้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยเอาสัก10แล้วกันนะครับเผื่ออันนี้คือเผื่ออนาคตนะครับแค่ถ้าเราจะเทสก็คงไม่ถึง10หลักนะครับอันนี้เลข10หลักเลยนะครับใส่เป็นออโต้อินคริเมนต์ให้เป็นเลขอัตโนมัตินะครับสร้างให้ดีแบบอัตโนมัติ BMID ก็รหัสของบอร์ดเมนเอาก็ใส่ไปสัก5หลักแล้วกันนะครับรหัสของผู้ใช้ก็ใส่ไปสัก5หลักดีเทลนี้ก็มันก็ตอบหลายบรรทัดนะครับก็เอาเป็นเทคนะครับส่วนเดทก็เป็นเดทไทม์นะครับก็เรียบร้อยนะครับการสร้างดัตต้าเบสก็คลิกบันทึกตอนนี้เราก็จะมี3ตารางเรียบร้อยนะครับก็แต่ข้างในก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับก่อนอื่นตอนที่มันโล่งๆอยู่เดี๋ยวผมจะสร้าง user ไว้สักอันนะครับที่เป็น admin นะครับ insert นะครับถ้าเป็น auto increment เราไม่ต้องไปใส่เลขอะไรให้มันนะครับก็ผมใส่เป็น php-code-father นะครับ username password ก็อันนี้เลยนะครับวันที่ก็วันนี้นะครับ user type ผมเอาเป็น admin นะครับส่วนอีกอันนึงก็เผื่อเอาไว้เทสนะครับก็ user เป็น php นะครับ user ก็ password ก็เอาเหมือนกันเลยนะครับโอเคอันนี้เป็น user ธรรมดา code father นี่จะเป็น admin นะครับส่วน php จะเป็น user ธรรมดานะครับก็ตรงนี้นะครับเราก็จะได้นะครับได้ user มา2 user ก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาทำระบบล็อกอินนะครับล็อกอินแล้วก็ล็อกอินเข้าไปแล้วก็ค่อยว่ากันไปต่อไปอีกเป็นสเต็ปนะครับเดี๋ยวเยอะไปเดี๋ยวจะงงนะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครอยากจะลองสร้างเว็บบอร์ดก็ทำตามเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็จะมาขยับความมันในการโคดดิ้งกันไปทีละสเต็ปนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับการสร้างดัตต้าเบสครับผมขอบคุณครับ